ทริปนี้มาเจาะลึกตัวอย่างใหม่ของ Tokyo Revenger ในซีซั่นที่2ที่จะใช้ต้นปีหน้ากันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Tokyo Revenger ทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าถ้าใครเป็นสายติดตามมังงะ Tokyo Revenger นั้นนะครับก็กำลังจะจบเต็มทีแล้วเหลืออีกเพียงแค่นะครับไม่กี่ตอนเท่านั้นนะครับแต่ในตอนนี้มีการประกาศไปแล้วนะครับช่วงเวลานึงนะครับว่าทางด้าน Tokyo Revenger ซีซั่นที่2นั้นจะมีการฉายช่วงต้นปี2023ในปีหน้านะครับซึ่งซีซั่นที่2นี้เป็นซีซั่นที่ผมรอมากๆเพราะนับได้ว่าเป็น1ภาคละกันที่เนื้อเรื่องส่วนมังงะนั้นสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็อนิเมะนั้นนะครับบอกเลยว่าต้องเดือดแน่นอนสำหรับซีซั่นนี้ซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะมาเจาะลึกตัวอย่างกันนะครับสำหรับ Tokyo Revenger ซีซั่นที่2นะครับว่าไอ้ตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างถามว่าสปอยมั้ยก็จริงจะเป็นการสปอยคร่าวๆละกันนะก็คือพูดแหละครับว่าตัวละครตัวนี้คือใครอะไรยังไงเหมือนมารีแอคกันนะครับในการดูตัวอย่างใหม่นี้ไปด้วยกันเลยครับซึ่งก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับก็เหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage ของผมและตอนนี้มี TikTok ด้วยนะไปกดติดตามก็ได้เลย Over Review โดยเปิดตัวอย่างมาเลยเราจะเห็นภาพเป็นตาเคมิจิของเรานั้นนะครับสีหน้ากังวลเหงื่อตกไหลใครย้อยอันนี้เรียกว่าน่าจะเป็นหน้าปกติของพี่แกแล้วมั้งนะครับเพราะว่าพี่แกนั้นมักจะเข้าไปเกี่ยวนะครับกับส้นทีนตลอดเลยในเรื่อง Tokyo Revengerนะครับก็คือพี่แกนั้นได้ไปเจอนะครับกับตัวละครใหม่นะครับที่ใครติดตามอนิเมะคงไม่รู้จักหรอกเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครใหม่แกะกองเลยเป็นชิบะไทจูนะครับซึ่งจะเป็นเมนหลักๆและการเป็นบอสใหญ่นะครับของซีซั่นที่2นี้ซึ่งถามว่าชิบะไทจูนั้นคือใครนะครับก็ไอ้อธิบายง่ายๆเลยชิบะไทจูนั้นเป็นหัวหน้าแก๊งแบ็คดราก้อนรุ่นที่10หลายคนก็คงจะคุ้นๆเอ้ยแก๊งแบ็คดราก้อนรู้สึกคุ้นๆจังเลยมันคือแก๊งอะไรนะแก๊งแบ็คดราก้อนเนี่ยถ้าพูดถึงย้อนไปเลยตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นก่อตั้งนะครับโดยคนก่อตั้งนั้นก็คือพี่ชินชินิจิโร่นั่นเองพี่ของไมกี้ซึ่งก็ยุบไปในตอนนั้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่รุ่น1มาตอนนี้ก็ยันมาที่รุ่นที่10ซึ่งรุ่นที่10นะครับในช่วงเรื่องในตอนนี้นับได้ว่าเป็นช่วงที่กำลังเฟื่องฟูและหลังจากที่ดรอปไปในหลายช่วงนะครับซึ่งในตอนนี้เราจะเห็นนะครับชิบะไทจูว่าเก่งมากๆเลยในฐานะหัวหน้าแก๊งแบล็คดราก้อนคนใหม่ซึ่งในตอนนี้เองนะครับเราเห็นตัวละครที่หลายคนนั้นอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่นะครับจริงๆมันมาตั้งแต่อนิเมะซีซั่นแรกเลยนะโดยจะเป็นพี่โลนซ่าท้าสวยเทพของเรานะครับก็คือฮักไคนั่นเองนะครับหลายคนงงๆฮักไคมันคือใครเหรอเขาคือรองหัวหน้าหน่วยที่2นะครับของแก๊งโตเกียวมันจิไคนะครับก็คือเป็นรองหัวหน้าหน่วยนะครับต่อจากมิซึยะซึ่งตัวละครฮักไคนี่แหละจะเป็นตัวต้นเรื่องเลยนะครับของซีซั่นนี้นะครับเพราะเขานั้นเนี่ยเป็นน้องของชิบะไทจูหัวหน้าแก๊งแบ็คดราก้อนรุ่นที่9ที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับแม่หลายคนคงงงเฮ้ยในเมื่อเป็นน้องของหัวหน้าแก๊งแบ็คดราก้อนรุ่นที่9และทำไมเนี่ยไม่แบบว่าไปอยู่แก๊งแบ็คดราก้อนล่ะเป็นรองหัวหน้าแก๊งหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเหตุผลของมันนะครับเพราะว่าฮักไคนั้นเนี่ยมีเรื่องกับพี่ชายของตนเองนะครับคือพี่ชายอย่างชิบะไทจูเนี่ยเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ร้อนและตบตีนะครับน้องของตนเองมาโดยตลอดเลยจึงทำให้นะครับฮักไคนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยลงรอยกับพี่ของตัวเองเท่าไหร่ฟีลแบบว่าถูกพี่ของตัวเองกระทืบมาตั้งแต่เด็กอะไรประมาณแบบนี้เลยไม่อยากอยู่กับพี่และในท้ายที่สุดนะครับฮักไคเนี่ยก็คือจะต้องเป็นต้นเหตุละกันที่ทำให้แก๊งแบล็คดราก้อนกับแก๊งโตเกียวมัจจิไคนั้นทั้งสองแก๊งเนี่ยจะต้องตีกันก็ฟีลแบบว่าชิบะไทจูผู้เป็นพี่เนี่ยอยากจะได้น้องชายเนี่ยมาเข้าแก๊งของตนเองนะครับก็เลยยื่นคำขาดไปถ้าไม่เข้ามาอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวจะมีการฟงการไฟกันนะฟีลประมาณแบบนั้นเลยนะครับแหมเรียกว่าถ้าบทอย่างนี้เนี่ยมันดูเป็นละครใช่ไหมแต่บอกเลยว่าหนุกมากๆเลยนะสำหรับภาคนี้นะครับรอรับชมได้เลยแล้วก็ในภาคนี้นะครับจะมีบทส่วนของฮันมะด้วยนะครับแหมฮันมะของเรานั้นก็มีตลอดเลยนะแล้วก็จะมีนะครับเจ้าคิสกิด้วยซึ่งจะเห็นภาพนะครับเป็นคิสกินั้นกำลังเผชิญหน้านะครับกับจีฟูยุอยู่นะครับเพราะว่าในภาคนี้จีฟูยุนั้นนะครับจะกลายมาเป็นคู่หูแบบเต็มๆเลยหลักกับทาเคมิจิส่วนคิสกินั้นนะครับก็ทุกคนรู้ดีเลยครับว่าพี่แกนั้นดูแบบเป็นตัวร้ายใช่ไหมกำลังแบบมีปมมีอะไรต่างๆและดูเหมือนว่าจะเป็นศัตรูกับทาเคมิจิซึ่งในภาคนี้จะมีการบอกต้นเหตุด้วยนะว่าทำไมนะครับคิสกินั้นนะครับถึงต้องทำตัวร้ายๆนะครับเหมือนที่พวกเราได้เห็นเรียกได้ว่านะครับโอ้โหเป็นเหตุผลที่ไม่เข้านะครับกับหน้าตาเฮียแกเลยนะครับแต่โอเคก็เข้าใจได้นะครับคนเราทุกคนต่อให้แกร่งแค่ไหนนะครับมันก็จะต้องมีเหตุผลพวกนี้นี่แหละที่มากวนใจตนเองเสมอซึ่งในภาพต่อไปเราก็จะได้เห็นใช่ไหมว่าทางด้านของฮักไคนั้นเนี่ยเหงื่อตกเหงื่อแตกตลอดเลยนะครับไม่ได้ปวดคงปวดขี้นะแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพี่ชายของตนเองนั้นพี่แกนั้นนะครับก็คือไม่กล้าฟีลแบบกลัวอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าโดนซ้อมมาโดยตลอดในตอนเด็กก็เลยแบบว่าเป็นเหตุผลหนึ่งละกันที่พี่แกนั้นนะครับไม่ต่อสู้กับพี่ชายของตนเองเลย
ซึ่งภาพต่อไปนะครับเป็นชิบะไทจูนั้นกำลังขอพรอยู่นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยชำนาญนะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาคริสต์สักเท่าไหร่นะใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับซึ่งพี่แกจะเป็นคนที่เคร่งศาสนามากๆเลยซึ่งสถานที่ตรงนี้แหละจะเป็นสถานที่สำคัญของเรื่องนะครับในภาคนี้เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นแบบว่าบทการต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่ในตอนเนี้ยบอกเลยแหละครับว่าจะหนักจะเต็มแล้วก็จะมีช็อตคนเท่ๆด้วยนะสำหรับภาคนี้แล้วตัดไปนะครับจะเห็นภาพเป็นชิบะไทจูนั้นกำลังต่อยมิสึยะนะครับซึ่งไอเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะเพราะว่ามิสึยะนั้นเนี่ยไม่อยากให้แบบว่าทางด้านของฮักไคเนี่ยก็คือออกจากกลุ่มใช่ไหมก็ต้องมาเคลียร์ในฐานะหัวหน้าหน่วยที่2ซึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นชนวนของสงครามที่ผมพูดไปแล้วเห็นมาแก๊งแบล็กดราก้อนโอ้โหมันดูเก่งมันดูเทพมากเลยใช่ไหมแต่ละคนแหมดูเท่เลยเนี่ยมันเท่มากๆเลยนะครับสับชิบะไทจูนะครับและเราก็จะได้เห็นไมกี้ด้วยแต่บอกว่าภาคนี้ไมกี้นั้นออกมาน้อยแต่ออกมานะนะครับใครที่แบบเป็นเอฟซีไมกี้ก็รอได้เลยนะครับมีฉากเท่ๆของเขาแน่นอนนะครับความเทพความอะไรของเขานั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมสำหรับไมกี้นะครับแล้วก็ในภาคนี้จะมีการเปิดตัวตัวละครใหม่อีก2คนนะครับซึ่งเชื่อว่าตัวละคร2ตัวเนี้ยจะมีบทบาทที่สำคัญแน่ๆในอนาคตนะครับไม่ต้องเชื่อหรอกมันมีแน่นอนนะคนแรกนะครับก็คืออินูอินะครับหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าอินูปีส่วนอีกคนนึงนั้นนะครับก็คือโคโคโนอินะครับหรือว่าโคโคนั่นเองนะครับ2คนนี้จะมีบทบาทที่สำคัญกับเรื่องมากๆในอนาคตนะครับไม่สปอยนะครับว่าทำไมนะครับไปรอดูกันเอาเองแต่บอกเลยนะครับว่าอย่าคลาดสายตาเป็นอันขาดซึ่งในภาพต่อไปที่ทุกคนนั้นจะเห็นนะครับก็คือชิบะไทจูนั้นกำลังตบหน้านะครับผู้หญิงเนี่ยก็คือน้องสาวของเขานะครับอย่างยูซึฮะนะครับซึ่งไอ้เนี่ยก็จะเป็นชนวนที่สำคัญของเรื่องด้วยเช่นกันนะครับมันเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างละกันที่เป็นต้นเหตุนะครับจนเกิดสงครามครั้งนี้ในโตเกียวรีเวนเจอร์แล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับจะเป็นภาพถ่ายรวมนะครับของทุกคนเลยเนี่ยซึ่งที่เห็นเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลนะครับที่จะมีบทบาทสำคัญนะครับในสงครามครั้งนี้ทั้งนั้นเลยเตรียมเฝ้ารอในการรับชมได้เลยนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นการเจาะลึกนะครับสำหรับโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับในอนิเมะซีซั่นที่2นะครับซึ่งเดี๋ยวอนิเมะมาเราก็คงทำพูดคุยเจาะลึกกันอีกมากมายเลยนะครับเพราะเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องที่เป็นการต่อยตีที่สนุกถึงแม้หลังๆจะกาวหน่อยก็ตามทีเถอะแต่ก็เชื่อได้ว่าหลายคนนั้นก็ยังชื่นชอบอยู่นะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้และเหมือนเดิมนะครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ